จริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ออกประกาศเตือนมานะครับโรคที่เราต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับก็มี5กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็เป็นประมาณ15โรคนะครับแต่ถ้ากลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็คงพูดได้ไม่หมดนะครับก็จะแบ่งออกมา3โรคที่อาจารย์สุนทราได้เรียนไปแล้วนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางน้ำและอาหารนะครับก็คือแน่นอนนะเรื่องการปนเปื้อนของพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียเป็นพิษนะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดเชื้อที่มาทางบาดแผลนะครับเราไปย่ำน้ำหรืออะไรต่างๆที่สกปรกนะครับหรือติดเชื้อทางเยื่อบุนะครับอย่างเช่นพวกตาแดงหรือว่าโรคชีหนูนะครับกลุ่มที่3ก็เป็นโรคของระบบทางเดินหายใจซึ่งวันนี้เราก็จะทัชลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มหวัดนะครับกลุ่มไข้หวัดใหญ่ต่างๆนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่มีพาหะนะครับเป็นยุงนะครับอย่างเช่นไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบหรือว่าพวกมาลาเรียนะครับกลุ่มที่5ก็คือโรคมือเท้าปากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะระบาดในสถานศึกษาต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ยิ่งในเด็กเลยนะครับก็สโคปของการพูดในวันนี้นะครับก็จะอันที่1ก็คือเรื่องของไข้เลือดออกนะครับกลุ่มที่2คือเรื่องของไข้หวัดใหญ่ตัวซ่าแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเรื่องของแฮนด์บูมเมาหรือโรคมือเท้าปากอันนี้นะครับก็เราก็มาเข้าโรคแรกนะครับไข้เลือดออกก็อันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับยุงนะครับยุงลายนะครับซึ่งยุงลายจริงๆจะแบ่งเป็นยุงลายบ้านกับยุงลายสวนนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ดูวงจรชีวิตของมันนะครับสมัยที่เราเรียนกันประถมมัธยมก็เรียกว่าฟิวป้าเดานะฮะก็คือก็จะไข่นะครับก็พัฒนาเป็นลูกน้ำนะครับเป็นตัวโม่งนะฮะแล้วก็ชุบตัวกลายเป็นแตกร่างเป็นยุงลายนะครับซึ่งวงจรชีวิตของมันเนี่ยก็จะใช้เวลานะครับประมาณราวๆ2สัปดาห์นะครับแต่ละช่วงชีวิตก็ใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการควบคุมจัดลูกน้ำยุงลายนะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นคือการติดต่อนะครับยุงลายก็จะเป็นพาหะนำโรคนะครับไข้โคนะครับก็นำตัวเพิ่มจำนวนนะในกระเพาะยุงแล้วจากนั้นก็เดินทางเข้าไปสู่ต่อมน้ำลายนะครับของยุงนะครับและเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะไปกัดคนอื่นแล้วก็แพร่เชื้อไวรัสต่อไปนะครับซึ่งระยะฟักตัวในยุงเนี่ยจะประมาณ8-12วันโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งหลังจากไปกัดคนอื่นอีกนะครับแล้วก็ปล่อยไวรัสเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องมีระยะฟักตัวนานอีกประมาณ5-8วันโดยเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ3-15วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือเราไปเยี่ยมไข้คนที่เป็นไข้เลือดออกมานะฮะแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เป็นไข้สูงนะฮะแล้วก็ประมาณฉันโทษเธอว่าเธอแพ้เชื้อให้ฉันเลยนะอันนั้นก็คงไม่ใช่ความจริงใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราดูวงจรชีวิตของยุงนะฮะแล้วก็ของการเพิ่มจำนวนของไวรัสนั่นก็คือใช้เวลาราวๆ2อาทิตย์เลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นจะไปเยี่ยมไข้ก็อย่าไปโทษเขามากนะถ้าเป็นไข้เลือดออกเราไม่ได้ติดจากเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นวงจรชีพที่เราให้ฟังนะครับพอมีการปล่อยเชื้อเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็เกิดเป็นโรคขึ้นมาครับก็ไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสนะครับเป็นโรคไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเดงกีไวรัสนะครับซึ่งไวรัสเดงกีเนี่ยมีอยู่4สายพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเจอได้ทั้ง4สายพันธุ์นะครับมากน้อยก็แตกต่างกันไปในแต่ละปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอสายพันธุ์1กับ3แต่ว่าจริงๆในทางคลินิกเราก็ไม่ได้ลงไปตรวจเชื่อว่าแต่ละคนเป็นสายพันธุ์ไหนยกเว้นแต่เราจะทำงานวิจัยนะครับแต่ปีนี้รู้สึกก็จะเจอสายพันธุ์4เยอะเหมือนกันนะครับก็โดยส่วนใหญ่เด็กที่มีการติดเชื้อไวรัสเดงกีหรือไข้เลือดออกก็จะไม่มีอาการนะครับหรืออาการก็จะไม่ค่อยรุนแรงก็เป็นเหมือนโรคไวรัสทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกไปแล้วเนี่ยพอมาเป็นครั้งที่2ความรุนแรงที่เราไม่ได้คิดว่าอาจจะมากขึ้นนะครับก็ซึ่งพอติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยมันก็จะมีภาวะรุนแรงได้มากขึ้นจากตัวสายพันธุ์เลยพอเวลาโดนกัดแล้วมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีสายพันธุ์ไหนนะฮะก็คือเรามักจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะมีผลพลอยได้นะครับก็คือ
ช่วงประมาณ 6-12 เดือนหลังจากที่เป็นครั้งเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ข้ามสายพันธุ์กันได้นะครับแต่หลังจากนั้นไอ้ภูมิคุ้มกันที่ข้ามสายพันธุ์ก็จะหมดลงไปแล้วก็จะมีการติดเชื้อได้อีกนะครับก็สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยนะครับก็อัปเดตของช่วงต้นสิงหานะครับก็จำนวนผู้ป่วยสะสมตอนนี้ก็ประมาณ 28,000 รายนะครับอัตราการเสียชีวิตก็ร้อยละ 0.14 นะส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยกันไปทั่วประเทศนะครับภาคใต้ปีนี้จะเด่นอีกนะครับก็อัตรายไม่เยอะมากนะครับก็ดูกราฟการระบาดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมาเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับมันก็จะไปเพิ่มนะตอนช่วงนี้ก็กำลังพีอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวสภาพก็จะไปลดลงไปก็ในกทม.นะช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับกทม.ก็ติดท็อปเทนนะครับก็มีผู้ป่วยอัตราป่วยเนี่ย 15.56 นะครับแต่ว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในกรุงเทพคนอยู่เยอะนะฮะจำนวนก็เลยดูเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ตากเนี่ยป่วยได้ตามระบบแต่อัตราป่วยต่อประชากรก็ทักสูงนะการกระจายนะส่วนใหญ่ก็จะพบในกลุ่มวัยรุ่นหน่อยนะครับเด็กๆเริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็รวมมาก็กลุ่มเด็กที่โตมานะครับก็แล้วก็วัยทำงานก็ตามก็จะเจอเป็นนักเรียนนะครับก็อัตราป่วยชายต่อหญิงก็ประมาณเกือบ1:1นะครับมันไม่เลือกใครนะครับก็เมื่อกี้ลักษณะอาการนะครับอาการก็จะที่เรียนให้ทราบไปเมื่อกี้ส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับเพราะนั้น 5-6-70% ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากๆนะฮะไอ้คำว่า undifferentiated fever เดี๋ยวจะพูดถึงสรุปต่อไปนะครับก็คือไม่ค่อยมีอาการอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงเหมือนเป็นไข้ต่ำๆเมื่อยตัวนิดหน่อยต้องระวังหายอะไรอย่างนะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มที่เราติดหูติดตากันมาว่าเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซับเซตที่ย่อยลงมานะครับก็คือติดอีฟีเวอร์หรือว่าเป็นไข้เลือดออกที่ดูมีอาการแสดงของเลือดออกคือดีมอลติกอีเวอร์นะครับก็อาการที่เราติดหูติดตากันมาจากการโปรโมทนะก็จะเป็นไข้สูงปวดศีรษะปวดข้อปวดกระดูกมากๆนะครับที่เล่นก็คือเบรกปวดฟีเวอร์นะไข้ปวดกระดูกนะครับเพราะนั้นบางทีอยู่เมื่อยไม่อยากจะทำอะไรปวดมีปวดหลังเบ้าตานะครับหรืออาจจะมีผื่นขึ้นได้ผื่นก็มีได้หลายรูปแบบนะครับมีคลื่นไส้อาเจียนจุกแน่นท้องอันนั้นไม่ค่อยดีแล้วอาการเป็นแล้วก็มีเลือดออกจากการที่เก็บเลือดตับนะครับก็สรุปลำดับเหตุการณ์นะครับก็คือมีการกัดของยุงนะมียุงมากัดเราแล้วก็ไวรัสก็จะเข้าสู่กระแสเลือดไปมีการติดเชื้อแต่ยังไม่เป็นโรคนะแล้วก็ค่อยๆเกิดปฏิกิริยาเกิดภูมิคุ้มกันสู้กันนะฮะก็สู้น้อยสู้มากก็แล้วแต่คนนะครับก็เกิดการอักเสบเกิดการรั่วของหน้าอะไรต่างๆเก็บเลือดต่ำแล้วก็ถ้าอาการเปลี่ยนเยอะก็เลือดออกแล้วก็ช็อกนะครับก็จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยความรุนแรงมันจะแบ่งเกรดออกไปเยอะแยะเลยนะอันนี้อาจจะไม่ต้องรู้มากรู้แต่ว่าแบ่งออกเป็นแบบน้อยๆแต่เยอะๆนะครับเป็นไม่มากกับเป็นรุนแรงนะครับก็ภาวะที่รุนแรงขึ้นเราก็จะพบว่าเกล็ดเลือดก็จะต่ำลงแน่นอนนะเกล็ดเลือดทำหน้าที่ห้ามเลือดใช่ไหมฮะเพราะนั้นเกล็ดเลือดต่ำก็จะมีโอกาสเลือดออกได้ง่ายแล้วก็พอเกล็ดอื่นๆนะมีน้ำรั่วไปจากนอกหลอดเลือดก็จะเกิดภาวะขาดน้ำพอขาดน้ำก็ช็อกนะช็อกก็มีโอกาสเสียชีวิตใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างเป็นแบบน้อยๆนะถึงกี่ปีว่าจะเป็นเลือดออกที่เราเรียนในสามส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันว่าแบบไข้มันจะค่อนข้างสูงลอยใช่ไหมฮะสูงลอยปวดหัวปวดตัวเยอะนะครับถ้าเป็นเดงกีฟีเวอร์คือเป็นไม่รุนแรงก็อาจจะเป็นในระดับหนึ่ง3-4-5วันแล้วก็ไข้ลงไปก็จะเข้าสู่ระยะที่เริ่มปลอดภัยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าอาการรุนแรงให้ช่วงไข้ลงก็จะเป็นระยะช็อกนะครับพอเป็นระยะช็อกเลือดพ่นขึ้นน้ำรั่วไปเยอะช็อกเลือดออกไม่หยุดตรงนั้นก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นสรุปเป็นรูปการ์ตูนง่ายๆนะฮะระยะแรกก็คือก็เป็นระยะไข้นะครับก็จะเป็นไข้สูงหน้าแดงปวดหัวปวดตัวจะมีคลื่นไส้อาเจียนนะครับและอาจจะเป็นจุดแบบมันมุนแดงมันจิ้งๆมาตามแผลเขาเรียกเป็นติ่งเทียนนะครับระยะต่อมาก็จะเป็นระยะช็อกก็คือระยะไข้ที่เริ่มกำลังลงนะส่วนใหญ่ก็จะเจอ D3-D5เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเจอนานสุดในประสบการณ์ตัวเองก็เกือบ2 นาทีไข้ถึงเริ่มลงดังนั้นเราก็ไปหาสาเหตุเป็นเยอะแยะสรุปเป็นไข้เลือดออกชนิดที่แบบอาการแสดงมันไม่ตกไปตัวนะครับก็
ช่วงระยะช็อกไข้จะลดนะครับแต่ว่าในรายที่อาการไม่รุนแรงอาจจะกินข้าวได้อะไรได้นะครับก็ช่วงระยะช็อกของเขาก็ไข้ลงเขาก็จะสบายตัวขึ้นนะครับทีนี้ก็แต่เกล็ดเลือดอาจจะยังต่ำอยู่ได้ก็จะมีความเสี่ยงต่อเลือดออกอยู่นะครับซึ่งระยะนี้เราก็จะเห็นในโรงพยาบาลทั่วไปนะบางทีดูคนไข้เอ๊ะไข้ลงแล้วอาการดีกินข้าวได้แต่เกล็ดเลือดยังต่ำมากบางอย่างออกจากโรงพยาบาลออกไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องรอไปจนแบบเกล็ดเลือดจะขึ้นมาปลอดภัยนะครับก็ถึงให้กลับบ้านนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระยะพักสู่ระยะรีคอฟเวอรี่ขึ้นมาก็ปัสสาวะออกดีกินข้าวได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บางรายก็อาจจะมีเป็นผื่นขึ้นมานะครับเขาเรียกเป็นผื่นหายนะก็ตรงนี้เป็นสัญญาณว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นแล้วนะแต่เดิมกินไม่ได้ก็จะกินได้นะครับแล้วก็อาจจะมีผื่นคันขึ้นตามแขนตามขาตามตัวนะขึ้นแดงขึ้นเลยนะแล้วก็หัวใจอะไรต่างๆก็กลับมาปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะผื่นที่เป็นผื่นหายให้เลือดออกนะครับก็จะเป็นแบบวงขาวๆนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยพื้นแดงๆส่วนใหญ่จะเจอที่ขาเยอะที่แขนเยอะบางตัวก็เจอได้บ้างนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าบุตรหลานเป็นไข้เลือดออกเราก็ต้องช่างสังเกตนะครับเพราะนั้นถ้าช่วงใกล้หน้าฝนยุงมันเริ่มแพร่พันธุ์แล้วเราก็ถ้าเกิดเด็กมีไข้หรืออาหารขึ้นไส้ปวดท้องปวดเมื่อยอะไรต่างๆก็เราต้องนึกถึงมันไว้เป็นอันดับแรกๆนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไม่แน่ใจเราพาไปหาหมอบางทีหมอเขาก็จะรัดแขนดูครับว่ามันมีจุดเลือดออกไหมนะครับเดี๋ยวนี้ก็เราก็มีเครื่องวัดความดันนะฮะแล้วก็วัดมันก็จะมีวิธีทำถ้าเจอโพสิทีฟขึ้นมาเขาจะสงสัยไข้เลือดออกมากขึ้นนะครับว่าตรงนี้มันก็เจอในโรคไวรัสเลยในโรคมันก็ไม่ได้เฉพาะกับโจมในสถิติเดียวนะฮะแล้วก็ปัจจุบันทางการแพทย์เราค่อนข้างก้าวหน้าไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตรวจเม็ดเลือดปกติเนี่ยเรามีแทบจะทุกที่เพราะนั้นในบางรายเขาอาจจะไม่ได้รับแผลนะแต่ว่าเขาตรวจเลือดไปเลยเขาเห็นอันนี้เฉพาะเจาะจงไปเยอะนะเกล็ดเลือดเริ่มร่วงอะไรต่างๆเขาจะเห็นนะครับแต่ว่ายังไงก็ดีนะครับถ้าเราเป็นไข้ในช่วงแรกๆของไข้เนี่ยมันจะแยกไม่ได้จากการติดเชื้อไวรัสอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าอาการก็จะแบบเป็นไข้เมื่อยตัวปวดหัวอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราจะเริ่ม เวลาผ่านไปเนี่ย 2-3 วันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นได้มากขึ้นจากอาการจากการปวดเลือดนะครับตรงนั้นเนี่ยอย่างเช่นโรคหวัดนะครับไข้เลือดออกหวัดเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อไวรัสเหมือนกันเป็นระบบการต่อว่ามาคนละทางกันใช่ไหมครับหวัดแน่นอนจะติดทางลมหายใจทางฝอยละอองอะไรต่างๆที่เราสูดเข้าไปนะครับอาการเนี่ยก็จะมีพวกไข้น้ำมูกเจ็บคอไอเงินอ่อนเพลียปวดเมื่อยได้นะครับส่วนไข้เลือดออกเองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นเป็นไข้ปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าทางติดต่อการแพร่กระจายคนละอย่างต่อหวัดนะครับเพราะนั้นอาการที่จะคล้ายๆหวัดของไข้เลือดออกก็แทบจะไม่ได้มีนะครับเพราะนั้นเราก็แยกกันตรงนี้ถ้ามีอาการหวัดๆหน่อยก็อยู่กับเป็นหวัดมากกว่าไข้เลือดออกนะครับการรักษาส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนกันนะก็คือยังไม่มียาที่จะรักษาแล้วก็รักษาตามอาการไปนะครับยังมีโรคอื่นอีกเยอะนะที่จำนวนที่เบียนแบกไข้เลือดออกนะฮะไข้ที่นำโดยยุงบางอย่างที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้อย่างเช่นเนี่ยที่พูดดันยากหรือเรียกไข้ปวดข้อยุงลายก็มีอาการคล้ายๆกันนะครับแต่จะปวดข้อเด็กอะไรอย่างเงี้ยไข้หวัดใหญ่ก็มีอาการคล้ายๆกันนะฮะทั้งดีแต่ว่าอาการทางเดินหายใจก็จะเยอะกว่าหน่อยนะครับอย่างพวกกลุ่มคอเซนในการติดเชื้อแบคทีเรียจะมีไข้สูงได้แต่ว่าจะมักจะเจ็บคอมากนะครับทีนี้พอพาไปพบแพทย์แล้วนะครับแพทย์ก็จะเริ่มคิดถึงไข้ระดับมากขึ้นนะมีไข้ลอยมาเริ่มจากหลายวันแล้วแล้วก็มีสัญญาณว่าจะมีภาวะเลือดออกที่อาจจะเริ่มผิดปกตินะครับมีจุดนี่คืออะไรที่เข้าได้นะครับในบางรายอาการเยอะหน่อยนะครับที่บอกว่ามันจะมีสเตจที่น้ำมันรั่วไปจากหลอดเลือดไปเข้าสู่อวัยวะภายในกินเข้าไปสู่ตับตับมันก็จะบวมก็จะตึงตึงเด็กก็จะจุกไม่ต้องเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยจุกท้องแล้วก็จะเบื่ออาหารถ้าเจาะเลือดไปก็อาจจะมีตับอักเสบอะไรร่วมด้วยนะครับการเจาะเลือดเนี่ยก็จะเริ่มพบว่ามีผิดปกตินะหลังจากวันที่3เป็นต้นไปครับเกล็ดเลือดก็จะเริ่มต่ำๆเม็ดเลือดขาวก็จะต่ำๆน้อยกว่าค่าถ้าเป็นหนักเนี่ยเราก็จะพบว่าเลือดก็จะข้นขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรูปนะครับที่เรารัดแขนนะครับทำเป็นเกล็ดเนี่ยก็วัดความดันแล้วไปนะทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ดูว่าถ้ามันขึ้นบวกก็จะแบบจุดแดงเต็มไปหมดอัน
อันนี้ก็รัดแขนนานไปติดเลือดต่ำก็เลยเป็นรอยเลือดออกคนเป็นผื่นนะฮะแล้วก็คันนะคันก็ไปเกาแรงเกาหนักเห็นเลือดต่ำไปแล้วก็กลายเป็นการบาดเจ็บเลือดออกใต้ผิวหนังขึ้นบริเวณอย่างนี้น่ากลัวอันนี้ก็เป็นเห็นเลือดต่ำเยอะๆนะแล้วก็จะมีเลือดออกตรงตาขาวได้ทีนี้การวินิจฉัยนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะเราก็จะมีการตรวจเลือดครับตรวจเลือดเราก็จะแหล่งง่ายๆเราก็จะดูเม็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเกล็ดเลือดต่ำอะไรอย่างนั้นก็ดูเฝ้าติดตามต้องดูเป็นซีเรียลไปดูเป็นวันๆไปนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับการตรวจเฉพาะนะครับซึ่งมันไม่ได้มีในทุกโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็สามารถช่วยเราวินิจฉัยได้ค่อนข้างดีก็คือตรวจหาตัวเชื้อเลยนะครับซึ่งการตรวจมันก็จะมีการตรวจหลายตัวนะครับจะมีตรวจตัวเชื้อนะครับตัวดีกีเอสวันซึ่งเจอได้ตั้งแต่เรียกว่าวันแรกๆเลยนะวันที่19นะครับส่วนการตรวจควบคุมคุ้มกันเนี่ยของเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยจะเจอได้ทั้งวันที่3วันที่4ไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับเวลาเราดูคนไข้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีตรวจไปมันไม่ได้ 100% ที่จะคนเป็น 100% คนเป็น100คนแล้วก็จะให้บวก100คนอย่างนั้นไม่ใช่อาจจะบวก 70-80% เพราะนั้นอาการเข้าได้นะครับผลการตรวจเม็ดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราคาดไว้นะฮะแต่ตรวจในพวกเชื้อในตัวพวกนี้ไม่ขึ้นมาจนกระทั่งหายก็คือหายขึ้นแล้วคันไปเยอะตรวจไปไม่เจอก็ยังมีนะฮะเพราะนั้นอาการก็ยังสำคัญที่สุดอยู่นะครับก็อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับต้องตรวจหลายครั้งเวลาเราจะวินิจฉัยก็ต้องตามอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นภาพสรุปการดูแลนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็การดูแลก็ไม่ค่อยเฉพาะตรงอะไรก็มีไข้นะครับแล้วก็เช็ดตัวลดไข้นะครับแล้วก็สังเกตอาการที่เป็นอันตรายนะครับในช่วงวันแรกๆส่วนใหญ่ไข้สูงแต่ว่าดูไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่นะครับเราก็ดูแลตามแต่ว่าหลังจากช่วงที่ day 3ถึง day 5ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะวิกฤตนะเราก็ต้องเริ่มดูเรื่องของอาการเลือดออกนะครับอาการซึมลงตัวเย็นกระสับกระส่ายนี่คืออาการของเริ่มจะช็อกแล้วนะครับอันนั้นก็ต้องรีบพามาโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับที่เป็นตัวทำนายได้ว่าคนที่เป็นนะครับคนที่เป็นให้ติดเชื้อไวรัสซิงกี้เนี่ยคนไหนจะเป็นเยอะคนไหนจะเป็นเบาคนไหนจะเป็นหนักนะครับอย่างดาราที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยก็อันนั้นจริงๆค่อนข้างความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเนาะที่จะเพราะเขาก็ดูแบบอายุก็ไม่เยอะแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในหลายคนนะครับที่จะเกิดภาวะที่ช็อกแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนเสียชีวิตได้ก็ข้อแนะนำนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านแล้วก็เนี่ยยาแก้ไข้ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับไข้เลือดออกก็คือพาราเซตามอลนะครับก็อาจจะรับประทานเวลามีไข้นะไข้สูงแต่ว่าข้อเตือนของพาราเซตามอลนี่ก็คืออย่าทานเยอะเกินไปนะครับเราจะเห็นเนี่ยบางทีชอบเปิ้ล2เม็ดซึ่งพวกนี้เราก็มีข้อมูลยืนยันแล้วว่าการรับประทานเกินน้ำหนักเนี่ย2เม็ดมันโอเวอร์โดสสำหรับคนสัก70โลครับนะครับถ้าเราทานเยอะทานถี่เกินไปมีโอกาสตับอักเสบและพาราหรือคนตับวายเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รับประทานพาราไปเมื่อมีความจำเป็นนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาที่มีส่วนผสมของพวกแอสพรินนะครับหรือว่าพวกยาไข้เส้นอื่นๆอย่างเช่นพวกไอบูโปรเฟนนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีผลข้างเคียงเรื่องการทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับแล้วก็ให้รับประทานอาหารดื่มน้ำเยอะๆนะครับหลีกเลี่ยงของที่รสจัดนะครับเพราะอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารสีแดงสีดำเพราะว่าถ้าเกิดในบางรายมีเลือดออกทางเดินอาหารมันแยกกันไม่ได้มันมีออกมาดำออกมาแดงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดูอาการอยู่ที่บ้านนะถ้าแย่ก็มาดูก่อนการรักษาไข้เลือดออกนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีการรักษาเฉพาะนะครับก็คือเน้นการประคับประคองนะครับแล้วก็เฝ้าดูนะครับก็คือถ้าผ่านไปได้ด้วยดีก็ผ่านถ้าผ่านไม่ด้วยดีก็เริ่มมีช็อคอะไรก็ต้องพิจารณาเข้าไปที่อยู่ดูแลใกล้ชิดดีขึ้นไปก็จริงๆถามว่า
ในทางการแพทย์เขาก็มีการพยายามที่จะหายาที่จะมาฆ่าเชื้อหรือว่ากำจัดเชื้อไข้เลือดออกนะครับซึ่งเขาก็คิดมาจากไหนเขาคิดจากคนไกที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะว่าหลังจากมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วมันไปทำอะไรกับร่างกายบ้างนะเขาก็จะให้การเขาก็จะคิดคนเรื่องยาที่จะมาผลิตเพื่อไปบล็อกโปรเซสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามียาอยู่บ้าง 2-3 ตัวนะแต่ว่าปัจจุบันเขายังไม่ได้อนุมัติให้เอามาใช้ยังอยู่ในโครงการวิจัยนะครับก็ให้เลือดออกเป็นแล้วเป็นอีกได้มานะฮะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันมี4สายพันธุ์นะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็เป็นได้4ครั้งใช่ไหมฮะก็พอเป็นสายพันธุ์นึงแล้วเนี่ยก็มักจะมีภูมิคุ้มกันตลอดไปนะจนสายพันธุ์ที่เราไปแล้วก็6-12เดือนก็อาจจะมีภูมิที่มันช่วยเราป้องกันไปได้พอสายพันธุ์กันนะครับก็หลังจากนั้นพอมันตรวจแล้วก็พร้อมที่จะติดสายพันธุ์อื่นมานะครับก็การป้องกันนะครับก็ไม่ง่ายนะทำยังไงก็ได้จะให้อยู่กันนะฮะแล้วก็หาทางกำจัดลูกน้ำนะลดแรงป้องพันธุ์ยุงลายอันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าในกรทมเองนี่รู้สึกอย่างระหว่างเดินทางมาลุงเนี่ยเราก็รู้เลยแหละโอ้ซอยไหนนี่รู้สึกน่าจะยุงเยอะขนาดนั้นก็ตรงนั้นไอ้พวกปิดฟ้าเปลี่ยนน้ำในการนอนกลางมุ้งอะไรกันนั้นก็คงจะเป็นนะที่เราแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะครับใช้สายกาแฟอะไรเปลี่ยนปลาหางนกยูงอะไรประมาณนั้นผมว่าทางแท็กติคอลเราก็คงไม่ได้ทำก็ตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมนะที่เขาพูดออกเมื่อปีที่แล้วก็คือวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่เคยทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีในท้องตลาดเริ่มมีขัดวางจำหน่ายให้เราเป็นอาชีพกันนะครับก็เขาเกรงว่าสามารถช่วยลดการนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ 80% นะครับแล้วก็ป้องกันไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์เลยนะฮะแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันจำนวนเปอร์เซ็นต์อาจจะเล็กแต่40-50% ถึง80%นะแต่มาเฉลี่ยประมาณนี้นะ60%นะครับแต่ว่าในกลุ่มที่ฉีดนะครับเขาแนะนำให้ฉีดในประเทศที่มีการระบาดของไข้เลือดออกมานั้นของประเทศไทยก็ผ่านฉลุยอยู่แล้วนะครับระบาดทุกปีก็เขาก็แนะนำให้ฉีดนะครับในกลุ่มที่ประเทศที่มีการระบาดเนี่ยฉีดแล้ววัคซีนประสิทธิภาพมันดีกว่ากลุ่มที่มันไม่มีการระบาดเยอะนะครับที่สำคัญของการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาสามารถช่วยลดภาวะไข้เลือดออกที่รุนแรงได้ถึง 90% นะครับเพราะนั้นที่เราฉีดเนี่ยคุณคอร์สยังมือเลยนะฮะ 9,000 ไปปลายรู้สึกฉีด3เข็มนะครับก็ฉีดทางแค่ใต้ผิวหนังเนี่ยห่างกัน6เดือน0 6เดือนและ1ปีนะครับก็ป้องกันไข้เลือดออกรุนแรงได้ 93% นี่อันนี้ถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าก็ในภายภาคหน้าก็จะมีตัวใหม่ๆก็ตามออกมาก็ recommend ก็คือการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาแนะนำปัจจุบันข้อมูลก็คือให้ฉีดตั้งแต่9ขวบถึง45นะครับเพราะข้อมูลมันอยู่แค่ตรงนั้นแต่ถามว่าในอนาคตมันจะมีฉีดในผู้สูงอายุหรือว่าฉีดในเด็กเล็กกว่านั้นก็อาจจะดูตรงนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าต้องติดตามข้อมูลของเขาต่อนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะมีการศึกษาในเด็กตั้งแต่2ถึง14ปีนะในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยก็ป้องกันได้แต่ว่าอาจจะดูแบบ